จังหวัดร้อยเอ็ดหนุ่มใหญ่จอดเก๋งหลับคาสี่แยกไฟแดงอาสากู้ภัยกู้ชีพเจ้าปู่กุดเป่งจุดอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191สถานีตำรวจภูธรโพนทองว่ามีพลเมืองดีที่ขับรถผ่านมาเห็นรถยนต์เก๋งจอดอยู่ตรงกลางสี่แยกไฟแดงแยกวออุดรเกรงว่าคนขับจะได้รับอันตรายช่วยออกตรวจสอบด้วยชุดเคลื่อนที่เร็วอาสากู้ภัยเจ้าปู่กุดเป่งจุดอำเภอโพนทองน้ำมันน้องออยนายทิพยาสุภรัตน์ได้นำรถจักรยานยนต์ออกตรวจสอบทันทีท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นพบรถยนต์เก๋งฮอนด้าสีบรอนซ์ทองชายคนหนึ่งจอดติดสัญญาณไฟแดงในเลนซ้ายบริเวณแยกไฟแดงวออุดรตำบลสะนกน้อยอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนเผลอหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบเกรงว่าคนขับจะได้รับอันตรายและเกิดอุบัติเหตุจึงเคาะกระจกพยายามปลุกประมาณ5นาทีคนขับจึงตื่นขึ้นมาอยู่ในสภาพมึนงงและเบลอกู้ภัยถามว่าสู้ไหวไหมคนขับพังหัวสู้ไหวจึงแนะนำไปนอนต่อที่ปั๊มน้ำมันดับเครื่องลดกระจกลงที่1นอนอิ่มแล้วค่อยเดินทางต่อไปนิวส์24นิราทิพย์ศรีรายงาน